แม่เทพทำพิธีตัดกรรมบอกว่าให้จ่ายค่าสวยให้เทพแล้วมันน่าประหลาดใจเทพมังกรเนี่ยหน้าไม่เหมือนมังกรคุณผู้ชมครับส่วนเทพหงดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นหงได้ไหนลองดูสิคนนี้มันเขาน่าจะรักษาเราได้เนาะเพราะเราก็หมดหนทางแล้วนี่ก็เลยติดต่อเข้าไปอะค่ะเขาก็ทักต้องพาไปแก้กรรมนะพาไปที่นู่นที่นี่เราต้องตามเข้าถึง10ทิปนะถึงเราจะหายแล้วเสร็จแล้วก็ถามว่าค่าครูเท่าไหร่คะเขาบอกโอ๊ยมึงไม่ต้องมาให้กูมึงเก็บตังค์มึงไปกินข้าวเถอะกูไม่ได้มาหากินทางนี้มึงมี10 บาทมึงก็ไปได้เราก็โอ้โหเป็นคนดีแม่เทพนานๆเข้าก็เริ่มแล้วมึงต้องสร้างนะไม่สร้างเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรจะไม่โอ้โหสิกรรมให้มึงก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็ทำไปมาจุดหนึ่งคือเป็นจุดที่เป็นเหตุเขาก็บอกพ่อคุณดานเนี่ยถ้าอยากเปลี่ยนศาลนะให้เอฟตีในเนี่ยถูกหวยสินั่นน่ะเราบอกพ่อขุนดานขาไม่รู้ลูกจะมีโอกาสได้เปลี่ยนศาลให้พ่อขุนดานไหมคะเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นปุ๊บหวยออกถูกค่ะโอ้ดีใจโอ้ยพ่อขุนด่านลูกได้เปลี่ยนศาลแล้วได้เงินมาไม่ถึง1 นาทีเราโอนให้เขาเลย 17,500 บาทหักเพราะเราตั้งใจจะสร้างให้พ่อขุนด่านแล้วเป็นยังไงพระอาจารย์เจ้าคะศาลสร้างเสร็จแล้วเหรอคะอุ้ยทำไมเร็วจังอะศาลอะไรอาตมาไม่เคยเห็นเลยเขาบอกเขาไม่รู้เลยเราก็บอกก็เงินที่ถูกหวยที่ว่าสร้างศาลไงเนี่ยโยมคนถูกไม่มีโกงละเสร็จแล้วเขาได้ยินจากหน้าธรรมดาเนี่ยกลายเป็นหน้าปีศาจเลยค่ะอุ้ยเขาบอกด้วยใช่ไหมรู้จักกันชัยเขาบอกค่ะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกเนี่ยไอ้กัญชัยเริ่มมันมาที่บ้านเนี่ยอันแน่หนุ่มกัญชัยเอาเงินมาให้เขาเอามา50,000ไปออกรายการเหรอก็กูไม่อยากดังหรอกอันแน่มึงเก็บเงินของมึงไปเผาศพมึงกันแล้วกันอุ้ยนี่บอกกัญชัยอย่างนี้ด้วยเผาศพกัญชัยนะแล้วก็ปิดประตูปังแต่เงินด้วยก็งั้นนี่แกไปสู้กับจระเข้มาแล้วไก่ทองต้องมาขอวิชานะจริงป่ะจริงเอาเหยื่อใส่แล้วก็ยื่นให้ไอ้เข้กินเพื่ออะไรครับเขาบอกว่าทำแล้วเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเราจะนู่นนี่ชีวิตเราจะดีขึ้นหลังจากทำเนี่ยดีขึ้นไหมป่วย2 เดือนกับ2 อาทิตย์ค่ะที่เชื่อหนักมากก็คือตอนไปทำบุญบ้านเขาพระเกจิดังไปอยู่หลายท่านแล้วก็มีอาจารย์2 ท่านคืออาจารย์หนุ่มกับอาจารย์โอเล่เขาก็บอกว่าเนี่ย2 ท่านเนี้ยคือลูกศิษย์เขาครั้งหนึ่งเรื่องมาที่ลูกหนูเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตลูกเราอ่ะมันเริ่มจะริบหรี่แล้วนะเขาก็ให้มหาเทพนะคะเทพหงลงมาบอกเขาบอกไม่เทพจ๋าเทพหงไปดูมาแล้วเด็กคนนี้อย่างนี้แล้วมาบอกคุณค่ะเพื่อสร้างพระเพื่อไปต่อรองกับองค์มหาเทพที่เกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตเงินถวายทั้งหมดอ่ะอยู่ประมาณ 65,000 ยังไงต่อครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นทนายเขาเป็นทนายให้บริษัทปุ๋ยอยู่5 บริษัทจนมาถึงเรื่องงาช้างเนี่ยค่ะเขาได้แอบอ้างเบื้องสูงแล้วได้มาจากส่วนกรามส่วนกรามเนี่ยคือส่วนที่แข็งแรงที่สุดส่วนกรามของช้างพุทธคุณต้องแรงทำให้แม่หนูหลงเชื่อพระองค์ใช่ค่ะเท่าไหร่ครับขอโทษครับ 30,000 ค่ะ 30,000โหเขาบอกว่าเป็นราคาแบบฐานะพวกหนูอะสามารถจับต้องได้ค่ะแล้วเทพมังกรล่ะเคยเจอเทพมังกรนี่จะเป็นสายบุญจะสวดมนต์แต่เทพหงนี่จะเป็นคนหาเงินค่ะมันไม่ใช่โดเรมอนเหรอมันเหมือนคล้ายๆว่าเป็นร่างสมมุติคุณก็มีงาช้างนี่เหมือนกันเหรอไม่มีครับพี่หนุ่มแต่เป็นกำไรเหล็กไหลอุ้ยเหล็กไหลหนักเข้าไปอีกเอาว่ากันของใส่แล้วรวยเส้นละ 1,500แล้วคุณใส่นานไหมใส่แป๊บเดียวไฟมันดูดอะมาดีมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจขอให้เขาช่วยเขาบอกว่าก่อนจะช่วยต้องซื้อเสื้อของเขาด้วยเสื้อของเขามียันแล้วก็มีหน้าเขาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์กันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเขาบอกช่วยได้ไหมคนนึงก็ขับรถไปชนคนตายสุยเทพคือยังไงเขาจะบอกว่าถ้าอยากขายดีอย่างเงี้ยก็ต้องส่งเดือนละสิ้นเดือนก็ส่งอย่างเงี้ยครับพี่นุ่นส่งให้เทพครับเดือนละเท่าไหร่ผมนี่เดือนละ1,000แล้วคุณเชื่อเหรอตอนแรกก็เชื่อเพราะว่าขายดีทำไมคุณถึงไม่เชื่อตอนหลังพอช่วงโลซีซั่นมันขายไม่ดีอ่ะผมว่าทำไมเทพไม่มาช่วยโอนไปแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็มึงทำตัวมึงเองความผิดแล้วอีกใช่คนเราหมดเลยครับพี่ว่าแอบอ้างเป็นหลานของสมเด็จนะครับจุดเริ่มต้นก็คือจุดนี้ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยหลงเชื่อพระสังฆราชไปอ้างพระสังฆราชใช่มันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเชื่อแล้วเขาก็จะแต่งเรื่องแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆนานาที่เขาอยู่ในวัดมันทำให้ทุกคนเชื่อเขาอ้างว่าอะไรบ้างครับเขาเนี่ยเป็นหลานอยู่ในวัดนวดเท้าให้ท่านสมเด็จหุงหาอาหารเรียนวิ่งเล่นอยู่ในวัดผมมีโอกาสไปสอบถามถึงในวัดเลยซึ่งเป็นอดีตราชเลขาของท่านสมเด็จยืนยันเองว่าไม่เคยมีบุคคลท่านนี้อยู่ในวัดโอ้โหแล้วนิ่มโดนกันคนละเนี่ยนี่โดนเท่าไหร่200,000โดนเท่าไหร่ถ้าเบ็ดเสร็จที่ตามเขาอะค่ะก็อยู่ประมาณ500,000คุณไปทำอะไรบ้าง500,000ให้เขาเนี่ยหนูติดแต่กำไรเนี่ย30,000แน่ๆแล้วก็มีถวายพระจักรพรรดิร่วมกับพี่คนนี้ค่ะทั้งหมดอะ100,000แต่หนูอะ หารกันคนละ50,000พฤติกรรมที่ถูกโดนกันทั้งหมดเนี่ยเขาถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนมีโทษจำคุก5 ปีแต่ละคนก็สามารถแจ้งความกันได้กรณีที่พี่หนุ่มเองหรือบุคคลที่ถูกแอบอ้างเองเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความได้เดี๋ยวแกะทีละตัวเลยเอ้างาช้างเนี่ยพี่อ่ะงาช้างมันขายกันไม่ได้มันเป็นของสัตว์สงวนนี่ไม่ใช่งาครับถูกแล้วถ้าตรวจไม่ใช่งาเงี้ยขายเงี้ยอ่ะผิดช่อโกงหลอกลวงในการซื้อของแม่เทพเนี่ยมันบอกว่าอาจารย์โอเล่เนี่ยเป็นลูกศิษย์เขาแล้วเขาเรียกอาจารย์โอเล่ว่าไอเล่ด้วยนะอ๋อก็เรื่องของเขาเถอะครับแต่ผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาแน่นอนครับผมอยากอย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนน่ะอย่างโง่งมแล้วก็อย่างงมงายผมบอกทุกครั้งในการโดเรมอนโดเรมี่อะไรที่เห็นอยู่ดูแล้วมันไม่ใช่ครับนะคนเราต้องมีสติทำอะไรให้รู้ที่มาที่ไปฝากคนที่เขาเชื่ออยู่ตรงนี้นะกำลังดูอยู่ท่านก็ต้องฉุกคิดนิดนึงนะว่าการที่จะบอกว่าเทพหงเอยเทพมังกรเอยจะมาทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นน่ะท่านต้องสักนิดนึงฉุดคิดสักนิดนึงมันทำให้ตัวเองมีชีวิตยังทำไม่ได้เลยอ่ะจะมาทำให้ชีวิตท่านดีได้ยังไงแล้วดูดิมาเข้าสิงร่างมาเข้าตุ๊กตาโดเรมอนโถมือยังไม่มีนิ้วเลยท่านจะให้เขาหวังมาช่วยอะไรท่าน